สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องเซนเซย่าเทพบุตรหมัดดาวหางนะครับโดยการสรุปของผมจะอิงเนื้อหามาจากเซนเซย่าเวอร์ชันล่าสุดของ Netflix ที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน3มิติเป็นหลักนะครับแต่ก็จะปนๆสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเวอร์ชันอื่นมาด้วยนะครับต่อจากตอนที่แล้วพอมาลีนได้เจอกับจูเน่มาลีนก็ได้แนะนำตัวกับจูเน่ว่าฉันไม่ใช่ศัตรูไม่ต้องรีบพุ่งเข้ามาบวกก็ได้ฉันเป็นเพื่อนเก่าของไดดาลอสแล้วมาลีนก็ถามจูเน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไดดาลอสจูเน่ก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้มาลีนฟังแล้วจูเน่ก็บอกกับมาลีนว่าคำสั่งเสียสุดท้ายของไดดาลอสก็คือให้เธอไปที่สตาร์ฮิลถ้าเธออยากจะรู้ความลับของเคียวโกซึ่งมาลีนเองก็อยากจะรู้ความลับของเคียวโกเหมือนกันทั้งสองคนก็เลยจะเดินทางไปที่สตาร์ฮิลด้วยกันแล้วก่อนที่จะออกเดินทางจูเน่ก็ได้ใส่ชุดครอสบอนเซนคาเมเลียนแห่งกลุ่มดาวกิ้งก่าเปลี่ยนสีคาเมเลียนที่มีชุดเกราะต่อเป็นรูปกิ้งก่าคาเมเลียนกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้จากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดกลับมาที่ชุนกับเฮียวกะชุนบอกว่าโซ่ของเธอไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับเซนเจมินีที่อยู่ตรงหน้าเลยเหมือนข้างหน้าของเธอไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่เฮียวกะก็ไม่สนแล้วก็เปิดก่อนโดยการอัดไดมอนด์ดัสใส่เซนเจมินีแต่เซนเจมินีก็สะท้อนมันกลับมาได้ง่ายๆแต่เฮียวกะก็ยังไม่เข็ดแล้วก็จัดให้หนักขึ้นด้วยท่าไม้ตายที่แรงขึ้นโคโลนีสแมชแต่เซนเจมินีก็สะท้อนกลับมาได้ง่ายๆเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วตรงหน้าของเฮียวกะกับชุนไม่มีใครอยู่สิ่งที่ทั้งสองคนเห็นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่ซากะมันใช้พลังจิตสร้างขึ้นมาส่วนเรื่องการสะท้อนพลังก็เป็นลูกเล่นที่เกิดจากการใช้พลังจิตของซากะเหมือนกันจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่พวกเซย่าทางฝั่งเซย่ากับชิริวก็ได้เจอกับภาพลวงตาของเซนเจมินีเหมือนกันซึ่งก็เนื่องจากว่าชิริวตาบอดชิริวก็เลยใช้ประสาทสัมผัสสัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวแทนการมองแล้วชิริวก็สัมผัสไม่ได้เลยว่ามีศัตรูอยู่ตรงหน้าชิริวก็เลยหยุดมือเซย่าที่กำลังจะปล่อยหมัดดาวตกใส่เซนเจมินีเหมือนว่าจะรู้ว่าถ้าต่อยไปจะโดนสะท้อนกลับมาแต่จริงๆแล้วไม่รู้แค่สัญชาตญาณดีและชิริวก็ชวนให้เซย่าวิ่งผ่านเซนเจมินีไปเพราะชิริวอ่านเส้นทางจากกระแสลมแล้วก็รู้ได้ว่าทางออกของปราสาทนี้อยู่ข้างหลังเซนเจมินีแล้วพอเซย่าทำตามทั้งคู่ก็ผ่านปราสาทเจมินีมาได้สำเร็จแต่เซย่ารู้สึกเป็นห่วงชุนกับเฮียวกะเซย่าก็เลยจะกลับไปบอกชุนกับเฮียวกะเรื่องวิธีการออกมาจากปราสาทของเซนเจมินีแต่ชิริวก็บอกว่าแค่ภาพลวงตามันไม่มีอะไรหรอกอาจจะนานหน่อยแต่อีกเดียวทั้งสองคนก็คงจะหาทางออกกันมาได้เองพวกเรารีบล่วงหน้ากันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะช่วยอาเทน่าไม่ทันซึ่งเซย่าก็เห็นด้วยทั้งสองคนก็เลยมุ่งหน้าไปที่ปราสาทต่อไปโดยที่ชิริวไม่รู้เลยว่าหอซากะมันไม่ต้องแบ่งพลังไปสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกพวกเซย่าแล้วมันก็สามารถรวบรวมพลังมาอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ทำให้ภาพลวงตาทางฝั่งชุนมีฤทธิ์เดชมากขึ้นเซนเจมินีได้ใช้ท่าไม้ตายอนาเธอไดเมนชันใส่ชุนกับเฮียวกะท่าไม้ตายนี้จะเป็นการส่งคู่ต่อสู้ให้ไปอยู่ที่ดินแดนต่างมิติและเฮียวกะที่นอนสลบจากการโดนท่าไม้ตายของตัวเองสะท้อนกลับมาอัดใส่ก็ปลิวเข้าไปในหลุมดำส่วนชุนที่ยังมีสติก็สามารถใช้โซ่อันโดเมดาพาตัวเองหนีออกมาได้อย่างบุดวิดเจมินี่ก็เลยเพิ่มความโหดจัดอนาเธอร์เดเมนชันแบบแรงเป็น2เท่าใส่ชุนคราวนี้ชุนก็เลยใช้โซ่ดึงตัวเองกลับมาไม่ได้แต่อิคิก็ได้ส่งพลังจิตมาช่วยชุนจากเกาะคานอนสถานที่พักฟื้นของเหล่าเซนที่ได้รับบาดเจ็บพลังจิตของอิคิได้ทำลายภาพลวงตาของเจมินี่ชุนก็เลยรอดตายมาได้อีกครั้งคราวนี้ซากะก็เลยใช้พลังจิตชักใหญ่ชุดครอสเจมินี่มาสู้กับชุนแล้วมันก็ได้ใช้ท่าอนาเธอร์เดเมนชันแบบแรงเป็น3เท่าใส่ชุนแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วครับสไตล์การต่อสู้ของพวกเซย่าก็คือการโดนอัดท่าเดิมๆซ้ำๆหลายๆครั้งแต่ไม่เป็นไรแล้วในที่สุดก็จะสวนกลับแล้วก็จะเอาชนะไปได้คราวนี้ชุนสามารถใช้โซ่ป้องกันท่าอนาเธอร์เดเมนชันโดยการใช้ท่า Rolling Defense ที่เกิดจากการใช้โซ่วงกลมแห่งการป้องกันได้แล้วก็โจมตีกลับไปด้วยโซ่สามเหลี่ยมแห่งการโจมตีอย่างรุนแรงจนโซ่มันพุ่งทะลุมิติไปเฉียวโดนซากะที่อยู่ในห้องของเคียวโกจนทำให้ซากะมันตกใจมันก็เลยหยุดใช้พลังจิตชุดเกราะของมันก็เลยกลับมาต่อเป็นรูปแฝดสยามแล้วชุนก็พูดออกมาว่าว่าแล้วว่าข้างในต้องไม่มีคนอยู่จากนั้นชุนก็วิ่งออกไปจากปราสาทของเจมินีตามพวกเซย่าไปอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเล่นจากเรื่องเซนเซย่านะครับในอดีตของเล่นจากเรื่องเซย่าจะวางจำหน่ายตามการปรากฏตัวของโกเซนในเรื่องแล้วตอนที่ของเล่นของเซนเจมินีถึงกำหนดที่จะต้องวางจำหน่ายตัวตนที่แท้จริงของเซนเจมินียังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการของเล่นก็เลยทำเป็นเวอร์ชันหน้ามืดออกมาซึ่งตัวจริงของเซนเจมินีมีหน้าตาที่หล่อและเท่มากแต่เด็กๆในยุคนั้นก็จะได้ผู้ชายหน้ามืดที่ไว้ผมทรงหน้าม้าเต๋อกลาครอบคนนี้ไปเล่นแทนแต่ในยุคปัจจุบันรุ่นเวอร์ชันของสะสมสำหรับเด็กหนวดก็ได้มีการปรับปรุงให้มีหน้าตาหล่อเหมือนในการ์ตูนเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาทางด้านเฮียวกะเฮียวกะถูกท่าอนาเธอร์เดเมนชันวาร์ปให้มาตกที่ไซบีเรียดินแดนน้ำแข็ง
สถานที่ที่ฝึกเป็นเซนของเฮียวกะซึ่งมันอยู่คนละยอดกับแซงจูรี่เลยแต่ก็บังเอิญว่าที่นี่เป็นที่ฝังศพของแม่ของเฮียวกะพอดีและไหนๆก็มาถึงแล้วเฮียวกะก็เลยดำน้ำไปเคารพศพของแม่ของเขาซะหน่อยแม่ของเฮียวกะยอมจมไปกับเรือเพื่อให้เฮียวกะรอดชีวิตมาจากเรือล่มเฮียวกะก็เลยรักแม่ของเขามากแล้วก็เอาดอกกุหลาบมาให้แม่ของเขาเป็นประจำแต่แล้ววันนี้อยู่ๆเรือของแม่ของเฮียวกะก็จมหายลึกลงไปในทะเลลึกจนเฮียวกะไม่สามารถดำลงไปหาได้อีกแล้วแล้วก็ไม่สามารถเอาดอกกุหลาบไปให้ได้อีกแล้วเฮียวกะก็เลยกลับขึ้นมาบนบกด้วยความเสียใจแต่ก็ยังไม่ทันที่จะหายเศร้าเอาคอเลียสคามิวอาจารย์ของเฮียวกะโกเซนแห่งราศีกุมหรือคนแบกหม้อน้ำที่มีชุดเกราะต่อเป็นรูปผู้หญิงกำลังแบกหม้อน้ำอยู่ก็ได้มาพาเฮียวกะกลับไปที่แซงจูรี่คามิวบอกเฮียวกะว่าข้าส่งเจ้าไปฆ่าอาเทนาแต่เจ้าดันกลับไปเข้าร่วมกับอาเทนาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงไปฆ่าพวกเซย่ากับข้าแล้วข้าจะขอให้ท่านเคียวโกะอภัยโทษให้แต่เฮียวกะก็บอกว่าข้าทำไม่ได้ท่านอาจารย์เพราะพวกเซย่าเป็นเพื่อนของข้าแล้วพอต่อแบบนี้เฮียวกะก็โดนซัดไปหนึ่งดอกจากนั้นคามิวก็โทษที่เฮียวกะเป็นลูกแง่ชอบดำน้ำลงไปหาแม่มันก็เลยทำให้เฮียวกะมีจิตใจอ่อนไหวเฮียวกะก็เลยใส่ใจเรื่องมิตรภาพมากกว่าคำสั่งของอาจารย์แล้วคามิวก็บอกว่าข้าคิดถูกจริงๆที่ทำให้เรือที่มีศพของแม่เจ้าจมน้ำไปจากนี้เจ้าจะได้กลายเป็นคนเยือกเย็นไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองเป็นอิสระจากความรู้สึกที่ไม่จำเป็นที่จะมาขวางการทำภารกิจให้ลุล่วงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับศพของแม่ของเฮียวกะเลยครับฝีมือของคามิวดียอมรับแต่เหมือนว่าตากะจะเพี้ยนๆหน่อยและพอเฮียวกะรู้ว่าเขาจะไม่ได้เจอหน้าแม่ของเขาอีกมาถึงหน้าศพของแม่ของเขาอีกเฮียวกะก็โกรธจัดแล้วทั้งสองคนก็ได้สู้กันเฮียวกะต่อยคามิวเต็มแรงแต่คามิวรับได้สบายๆด้วยมือเดียวเฮียวกะเห็นแล้วก็เลยตกใจจนตาโตแล้วพอถึงตาคามิวบ้างคามิวก็ซัดเฮียวกะกลับจนกระเด็นไป 4-5 ตลบแล้วคามิวก็บอกว่าถ้าจะให้เจ้าถูกโกเซนคนอื่นฆ่าตายให้ข้าเป็นคนฆ่าเจ้าเองจะดีกว่าจากนั้นคามิวก็ซัดท่าไม่ตายออโรราเอ็กซิคิวชั่นใส่เฮียวกะคือการ์ตูนในยุคนั้นการมีชื่อท่าไม่ตายเท่ๆเป็นสิ่งที่นิยมทำกันครับถึงแม้ในชีวิตจริงเวลาสู้กันไม่มีใครจะตะโกนชื่อท่าไม่ตายของตัวเองออกมาแน่นอนถึงแม้ว่าท่านั้นจะมีชื่อแต่ผมว่าพวกเขาก็แค่ใช้มันไปเฉยๆไม่มีใครตะโกนออกมาหรอกครับแล้วเผลอๆคงจะไม่คุยกันด้วยแต่ในยุคนั้นเวลาใช้ท่าไม้ตายก็จะต้องตะโกนมาบอกชื่อท่าให้คู่ต่อสู้รู้ทุกครั้งแล้วก็จะค่อนข้างคุยกันเยอะอธิบายโน่นนี่นั่นเล่าโน่นนี่นั่นให้กันฟังคือถ้าเกิดใช้ท่าไม้ตายทุกครั้งแล้วต้องตะโกนบอกชื่อท่าทุกครั้งถ้าบังเอิญว่าต้องใช้ท่านั้นบ่อยๆก็คงจะเผลอกัดลิ้นตัวเองแล้วก็แพ้ไปก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปผมขอแทรกเล็กเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของเรื่องเซนเซย่านิดนึงก็แล้วกันครับโกเซนในเรื่องเซย่าบางคนก็จะชอบถอดหมวกบางคนก็จะชอบใส่หมวกซึ่งคามิวก็เป็นพวกที่ชอบใส่หมวกทีมงานผลิตของเล่นก็เลยไม่เคยเห็นคามิวตอนถอดหมวกของเล่นคามิวในยุคแรกทีมงานก็เลยเดาว่าคามิวคงไว้ผมเสยแต่จริงๆแล้วคามิวไว้ผมเสยแบบมีหน้าม้าเพราะฉะนั้นเด็กๆในยุคนั้นก็จะได้ของเล่นคามิวที่ไว้ผมคนละทรงกับในการ์ตูนแต่ว่าในยุคนี้เวอร์ชั่นของสะสมสำหรับเด็กหนวดก็ได้มีการปรับปรุงให้ทรงผมของคามิวตรงกับในการ์ตูนเรียบร้อยแล้วครับและแล้วสปอยเซนเซย่าในตอนนี้ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ